สวัสดีค่ะสวัสดีครับลิวนะคะครับค่ะวันนี้เราสองคนก็กลับมาอีกครั้งนะคะแน่นอนว่าวันนี้เรากลับมาเนี่ยเราต้องมีอะไรดีๆมาฝากแน่นอนนะคะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้จอมอนิเตอร์ตัวนึงมาบอกเลยว่าค่อนข้างตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราทั้งคู่นะคะเอาเป็นว่ามันเป็นมอนิเตอร์รุ่นไหนของยี่ห้อหรือแบรนด์อะไรแล้วมันดียังไงนะคะเดี๋ยวตามเราสองคนเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปดูกันค่ะมาเลยวันนี้นะคะจอตัวที่เราจะเอามารีวิวนะคะก็คือเจ้าตัว BenQ EL2870U นะคะซึ่งหน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามหรือมาดูเลยปิ๊งเป็นไงคะหน้าตาสวยสดงดงามนะคะมาด้วยสีดำด้านขนาดนี้นะคะขนาดหน้าจอของเจ้าตัวนี้นี่อยู่ที่28นิ้วนะคะส่วนลักษณะภายนอกอื่นๆจะมีอะไรบ้างตามหรือเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าจอตัวนี้เนี่ยมาด้วยขนาด28นิ้วค่ะมาพร้อมกับอัตราส่วน 16:9 นะคะตัวหน้าจอถูกออกแบบมาให้เป็นจอแบบด้านนะคะเพื่อลดแสงสะท้อนต่างๆที่เข้ามาที่หน้าจอค่ะส่วนใครนะคะที่ต้องการจะเอาจอเนี่ยไปแขวนผนังก็สามารถจะทำได้นะคะเพราะว่าจอตัวนี้เนี่ยด้านหลังเขามีรูยึดสำหรับด็อกกิ้งนะคะให้คุณเอาไปแขวนผนังได้เลยส่วนพอร์ตนะคะตัวนี้มาด้วย HDMI 2พอร์ตค่ะแล้วก็ Display Port อีก1พอร์ตนะคะสปีกเกอร์2ตัวนะคะทั้งซ้ายและขวาค่ะและที่สำคัญก็มีประกัน3ปีไปเลยจ้าอ่ะตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทำการต่อเจ้ามอนิเตอร์ตัวนี้นะครับเข้ากับ Play 4นะครับโอ้ oh. ขอบคุณ Play 4ด้วยนะฟังก์ชันหลักๆของเจ้า BenQ EL2870 ตัวนี้นะครับผมรองรับ 4K มี HDR นะครับการตอบสนองอยู่ที่1มิลลิเซคันด์เท่านั้นนะครับโลบูไลท์เทคโนโลยีนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าแสงสีน้ำเงินเนี่ยทำลายสายตาเราอย่างมากในการจ้องมอนิเตอร์หรือว่าการทำงานหน้ามอนิเตอร์นานๆนะครับเจ้าตัวนี้มีเทคโนโลยีโลบูไลท์มาให้ปรับฟังก์ชันให้เหมาะสมกับสายตาเราไม่ว่าจะเป็นการอ่านการท่องเว็บการทำงานออฟฟิศต่างๆการดูหนังฟังเพลงต่างๆเล่นเกมบนมอนิเตอร์ตัวนี้เราสามารถปรับได้ให้เข้ากับสายตาและลักษณะของการใช้งานของมันนะครับพอร์ตต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมี HDMIดับเบิลเลยนะครับมีเฮดโฟนแจ็คมาให้Display Port 1พอร์ตนะครับมีลำโพงมาให้ในตัวแล้ว2ตัวนะครับตรงนี้แน่นอนตัวมอนิเตอร์ทั่วไปนะครับผมจะกระพริบด้วยอัตรา250ครั้งต่อวินาทีนะครับนั่นก็คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ตาเราล้านะครับผมก็มีเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเรียกว่าฟลิกเกอร์ฟรีนะครับซึ่งเป็นการลดการกระพริบนี้ทำให้ตาเราอะไม่เหนื่อยล้าง่ายนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราก็มีบอกกันไปแล้วนะคะว่าเจ้าจอมอนิเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่เป็น HDR แล้วก็ BI Plus ถูกไหมซึ่งตัวเทคโนโลยี BI Plus เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยถนอมสายตาของเราแต่ส่วน HDR พวกคอเกมเนี่ยน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ามีฉากที่มีคอนทราสต์ของแสงต่างกันค่อนข้างชัดเจนระหว่างความสว่างความมืดพามาดูดีกว่าว่าการปรับฟังก์ชันทั้งสองอันนี้เนี่ยมันใช้งานยังไงเริ่มต้นง่ายๆด้วยการกดปุ่มข้างๆด้านขวานี้นะคะที่มีสัญลักษณ์ HDR กับ BI Plus ขึ้นมากดลงไปเลยจะเห็นว่าอันนี้คือโหมดสแตนดาร์ดก็คือ HDR เป็น off อยู่กดอีกทีหนึ่งอ่ะเป็น HDR off แล้วก็เป็น BI off ถูกไหมคะทีนี้เราจะปรับโหมดต่อไปก็คืออันนี้คือ HDR on แล้วแต่ BI ยัง off อยู่สังเกตว่าพอเราปรับ HDR on ปุ๊บเนี่ยภาพที่ปรากฏอยู่บนจอมันจะสว่างขึ้นนะคะโหมดถัดไปที่สามารถปรับได้ก็คือเปิดเป็นออนทั้ง2ฟังก์ชันก็คือทั้ง HDR แล้วก็ BI นะคะอีกอันนึงก็คือเลือกได้ว่าเป็น HDR off เปิดแต่ BI อย่างเดียวให้เป็น BI on นะคะอันสุดท้ายก็คือ off ทั้ง2อันก็คือเป็นโหมดสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะคะใช้งานง่ายๆค่ะเพียงแค่นี้เองนะคะลองไปใช้แล้วก็ลองปรับกันดูค่ะเอาละครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้มาทดสอบกับเครื่อง PlayStation 4กันจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความคมชัดของภาพนั้นสุดยอดจริงๆส่วนทั้งเรื่องสีของภาพนั้นก็สุดยอดไม่แพ้กันเลยทีเดียวด้วยอัตราการตอบสนองเพียง1มิลลิเซคันด์ทำให้ภาพที่ออกมานั้นลื่นไหลปูดปาดอย่างไม่มีสะดุดกันเลยทีเดียวนะครับ
และด้วยเทคโนโลยี FreeSync นี่แหละครับทำให้ภาพลื่นไหลไม่กระตุกเลยแถมเจ้าจอนี้ยังช่วยถนอมสายตาด้วยนะครับเล่นนานเท่าไหร่ก็ไม่ปวดตาเลยเป็นไงมั่งจอใหม่ดีค่ะคือถ้าในมุมหลิวเป็นคนทำงานเกี่ยวกับพวกงานออกแบบทำรูปทำอะไรอย่างเงี้ยตลอดวันหนึ่งหลิวเฉลี่ยต้องอยู่ต่อหน้าจอคอมประมาณแบบ 5-6 ชั่วโมงโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นหลิวจะมีปัญหาเรื่องตาล้าตาแดงตาเป็นเม็ดบ่อยมากแต่หลังจากที่ทดลองเจ้าตัวเบนคิวตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าปัญหาเรื่องตาแบบน้อยลงเยอะมากเพราะว่ามันดูสมูทกับตาเราไปหมดไม่ใช่ว่าสมูทแล้วสีหรือแสงหรืออะไรต่างๆมันดรอปหายไปคือทุกอย่างมันยังคงอยู่แต่แค่มันแบบมันสบายตาเราอ่ะซึ่งตรงนี้หลิวชอบหลิวโอเคมากมัลติฟังก์ชันมากๆอ่ะคือมันเหมาะกับหลิวทั้งในเรื่องของการทำงานการในมุมของเอนเตอร์เทนเมนต์ในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงทำนู่นทำนี่เล่นเกมเราไม่ได้ต้องการมอนิเตอร์ที่มันแบบเอามาแล้วตอบโจทย์แค่แบบทำงานได้อย่างเดียวหรือว่าเล่นเกมได้อย่างเดียวอันนี้คือมันตอบโจทย์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นหรือว่ามันดีมากๆมันเป็นทั้งทีวีแล้วก็มอนิเตอร์ที่เราสามารถเอามาทำงานได้ด้วยราคานะคะตัวนี้เนี่ยสรุปอยู่ที่ 14,200 บาทเป็นราคากลางใช่ก็ที่ขายไม่ได้นะคะที่สำคัญเราสองคนต้องขอบคุณทอมเกมเมอร์นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทางเบนคิวด้วยที่สนับสนุนจอมอนิเตอร์ตัวนี้มาให้เราได้ใช้กันนะคะคราวหน้าคลิปหน้าเรามีอะไรดีๆมาฝากอีกเดี๋ยวตามดูกันนะคะสำหรับวันนี้อยู่กับพี่เอกสวัสดีจ้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ